ครับก็วันนี้จะเป็นวันที่2นะครับที่เรามาเที่ยวกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็วันนี้นะครับแผนของเราจะอยู่ที่ลูเซิร์นเป็นหลักนะครับก็ครึ่งเช้านะครับเราจะอยู่ที่ลูเซิร์นเราจะเดินทางไปที่ไลออนมอนูเมนต์นะครับหรืออนุสรณ์สิงโตที่หรือว่าที่คนไทยเรียกว่าสิงโตสะอื้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปสะพานไม้นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเลยนะครับชื่อแชมเปี้ยนบริดจ์แอดไรเลยเหนื่อยจนคนเนี้ยนะรู้ป่ะไม่แต่เขาแบบของที่ตื่นตีห้าอะไรเงี้ยแบบไม่ตื่นเลยนะก็คือนอนยาวเลยไม่อาบน้ำด้วยใช่ไม่รู้ที่อะไรแล้วยังไม่เข้าอ่ะแต่ยาวเลยอ่ะยาวซึ่งการเดินทางนะครับที่จะไปแชมเปี้ยนบริดจ์นะครับหรือว่าอนุสรณ์สิงโตเนี่ยจริงๆถ้าดูจากแมพเนี่ยก็จะอยู่ไม่ไกลเลยนะครับจริงๆเราสามารถเดินไปที่อนุสรณ์สิงโตได้เลยด้วยนะครับสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ลูเซิร์นแต่ว่าเราออกมาจากนั่งรถไฟมาจากซูริคแล้วอันนี้ก็คือตอนนี้เรากำลังมาที่สิงโตสะอื้นหรือเรียกว่าสะอื้นนะก็คือเหมือนเป็นประติมากรรมแกะแบบแกะสลักหินที่เหมือนว่าเขาเล่าเรื่องราวว่าเนี่ยมันคือหน้าตาถ้าดูจากหน้าตาของสิงโตอ่ะก็จะเห็นว่าแบบสิงโตก็คือหน้าเหมือนแบบหน้ากำลังสิ้นใจแล้วก็เสียใจมันเป็นเหมือนเหตุมันเหมือนเป็นแบบล้ำลึกถึงองคารักษ์ของทหารในช่วงปฏิวัติของฝรั่งเศสอะไรเงี้ยมันก็เลยบอกว่าเหมือนเป็นปฏิกรรมหินที่แบบเศร้าแล้วก็เสียใจที่สุดแล้วก็แบบนั่นแหละลองดูชอบแบบนี้ไม่ชอบเยอะครับหน้าเราตัวใหญ่ไปเลยทุกคนไม่ถึงเพียง22โดยในช่วงบ่ายนะครับเราจะกลับมาที่ซูรินะครับมาตั้งต้นที่ซูริแล้วก็นั่งรถไฟนะครับจากซูริเฮดปีนะครับไปซูริฮาร์ดบาร์เกอร์นะครับเพื่อที่จะไปไฟท่าแฟชชิปสโตร์นะครับหลังจากออกจากสถานีรถไฟนะครับเดินมานิดเดียวนะครับก็จะถึงตัวแฟชชิปสโตร์เลยนะครับของที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีให้เลือกโอ้โห 3-4 ชั้นเลยสามารถเดินดูได้ทั่วเลยนะครับทาสีสวิตเนี่ยทาสีทาสีเนี่ยออกมาได้เลยบอก900เหรอสีอะไรวะนี่เหรอสีดำเลยนี่เป็นแบบเป้สีดำอ่ะสีดำอ่ะนี่ครับตอนที่ผมขายมาแล้วใบกินไม่ได้เลยดูอันนี้เอ็นดูแอนบอลมาขายได้ประมาณ
คาไทย450 450บาทอันนี้มัน26ฟังเลยเกณฑ์แล้วเยฟูก็บอกว่าเยฟูหายากหลังจากช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะครับพวกเราก็จะกลับมาเก็บของที่โรงแรมนะครับเตรียมที่จะย้ายเมืองนะครับโดยเมืองถัดไปนะครับที่เราจะไปก็คืออินเทอร์ลาเคนนะครับที่นี่เราจะอยู่กันหลายวันหน่อยนะครับโดยการเดินทางเนี่ยจะเดินทางโดยรถไฟนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงทางม้าลายเท่านั้นก็เดินทาง2ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถซื้อของกินนะครับที่สถานีรถไฟขึ้นมากินบนรถไฟได้นะครับแล้วก็บนรถไฟเองเนี่ยจะมีห้องน้ำมีถังขยะให้เรียบร้อยเลยนะครับเราเหมือนขึ้นไปแค่นี้เองทานได้กี่โมงอ่ะทานแล้วมีอะไรก็ซื้อเลยเอาใครเอาอะไรบอกโทรมาเออกินอะไรอยู่มันคล้ายๆแบบอะไรวะเมนูเมื่อวานที่เรากินอ่ะมันอร่อยนะรสชาติเปรี้ยวแล้วก็มันใส่พวกแบบใบผักชีอะไรเนี่ยเป็นไงนะจ๊ะก็อันนี้นะครับจะเป็นเหมือนมันนะแล้วก็ใส่แบบน้ำครีมๆหน่อยแล้วก็ใส่ผักนิดหน่อยมันมีความแบบเปรี้ยวๆนิดๆอร่อยดีกินแบบกินได้อีกวะอันนี้มันเป็นโยเกิร์ตเบอร์รี่นะประมาณ5ฟังอร่อยใบเนื้อโยเกิร์ตจะมีแบบtexture ของแบบอะไรนะข้าวโอ๊ตอะข้าวโอ๊ตเนาะใช่เท็กเจอร์ของเขาโอ๊ตอะไรอ่ะกินเพลินWe'll be right back.
เท่ของกูวางไว้เฉยๆไม่ต้องขึ้นเองเลยเหรอเก่งมากไม่ต้องไปหรอกของนั้นละเท่วางคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์ที่อะไรพิตตี้สาวครับยกกระเป๋าไม่ต้องไม่ต้องปล่อยแล้วปล่อยเลยยอดสุดยอดพี่เอ็งจะช่วยดูนะเหลือมันถือเองมันเหนื่อยไปไปไหนเลยวะเดี๋ยวนกูไปเรียกพนักงานดีป่ะฮิวคำจริงเหรอคำชอบเลยนะไม่เขาแบบมาแล้วมาแล้วเมนูฮายบราเดอร์ฮันยองเซโยฮันยองเซโยฮันยองซีมี่อยากลองคำซาบิดาคำซาบิดารอช็อตนี้เลยตัวบอกนะรอช็อตนี้ Wait, by the way, have you ever watched Itaewon Class? Itaewon Class is the Netflix Netflix series. Netflix series. Yeah. Itaewon Class. Maybe I didn't look at it. I will check it out. I'm from Thailand, but I'm about to watch it, right? Yeah, everyone can watch. So I will give you a Netflix password. Originally from China. China. Oh, 你好，你好，你好。